นั่งประเพียบนั่งอยู่ในการประนมมือระลึกถึงพระพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมคุณคุณของพระธรรมคำสั่งสอนพระสังฆคุณคุณของพระอริยสงฆ์สาวกผู้สืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาลึกถึงคุณของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราและครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ให้ทางถูกบอกทางที่ผิดว่าไม่ควรทำที่เรียกว่าสั่งสอนเรามีศีลธรรมเป็นพื้นฐานค้ำชูจิตให้ประกอบชีวิตเป็นเส้นทางของคุณความดีให้มีเบื้องหน้าคือกติของความสุขประโยชน์โดยธรรมถ้าเราขาดการบูชาคุณเราก็ไม่จะไม่ถึงคุณถ้าเราไม่บูชาไม่ถึงคุณเราก็ไม่มีกำลังแห่งพระคุณทั้ง5มาปกปักรักษาให้จิตเรานั้นมีความมั่นคงแน่วแน่เพื่อมุ่งไปสู่ทิศทางของธรรมะพระคุณทั้ง5เนี่ยสำคัญที่สุดเป็นพระคุณที่เหนือพระคุณทั้งปวงเหนือคุณทั้งหมดทั้งหลายในจักรวาลในโลกในภพในหมู่ชนสัตว์หรือสภาพธรรมทั้งหลายซึ่งมีคุณกับเราแต่คุณนั้นไม่ถึงซึ่งเศษเสี้ยวของพระคุณในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและในคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ให้คำสั่งสอนที่ถูกต้องเพื่อเราประพฤติอยู่เส้นทางของความเป็นมนุษย์เป็นคนที่ดีตามที่กล่าวเช้าตื่นขึ้นมาใครบ้างหนอที่จะระลึกถึงคุณทั้ง5ถ้าเราระลึกได้บุคคลนั้นได้ระลึกได้จริงคนคนนั้นจะเป็นคนที่เดินไปตื่นขึ้นมาพบกับความสุขความเจริญความสำเร็จของชีวิตในวันคืนที่ผ่านไปนั้นจะไม่ไร้สาระเลยจะน้อยนิดนักของบุคคลที่จะรู้จักตื่นขึ้นมาและระลึกถึงคุณแห่งพระคุณทั้ง5ตามที่กล่าวเว้นแต่ผู้ที่รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องให้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกเช้าค่ำผู้ประพฤติธรรมนั้นจะต้องระลึกถึงคุณทั้ง5เป็นธงชัยของชีวิตเพื่อปกปักรักษาชี้นำชี้แนะให้แนวทางให้อนุสติให้ความระลึกเตือนจิตเตือนใจให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ประมาทในการที่จะต้องกระทำคุณความดีแล้วเว้นความชั่วชั่วนั้นอย่าทำดีนั้นให้ทำและดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนพัฒนาจิตนั้นบริสุทธิ์บรรจบอาสวะความเศร้าหมองสิ้นทุกข์จริงๆและออกจากวัฏฏะวนเวียนแห่งความทุกข์ที่มีแต่ความเกิดความดับความเกิดความดับไม่จบและไม่สิ้นอีกแล้วไหลวนอยู่ในวงกลมที่ไม่สืบเนื่องกันอยู่จนไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายมันวนอยู่อย่างนี้ด้วยกิเลสเป็นมูลการมูลเหตุนำไปสู่การกระทำก็กิเลสทำให้ทยานอยากอยากเข้าไปยึดถือและกระทำตามความอยากและกระทำก็ต้องรับผลการกระทำนั้นเป็นวิบากวิบากที่เป็นผลมาจากกรรมกิเลสก็มาเติมแต่งให้กิเลสนั้นเติบโตขึ้นแล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมกันอย่างนี้อย่างนี้ไม่จบและไม่สิ้นสัตว์ทั้งหลายนั้นยังต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพื่ออะไรเพื่อมาเปลื้องกรรมเรื่องกรรมคือเรื่องผลแห่งการกระทำที่เราเรียกว่าเรื่องกรรมเรื่องกรรมก็คือกรรมเป็นตัวต้นที่ให้เกิดวิบากผลแห่งการกระทำกระทำสิ่งใดก็ต้องรับผลนั้นก็ต้องเรื่องกรรมเกิดรับผลแห่งกรรมนั้นสัตว์ทั้งหลายยังเป็นผู้รับผลกรรมเช่นพวกเราทั้งหลายกรรมสกตาปัจจัยเป็นเรื่องของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องรับผลของกรรม
มีกรรมที่จะต้องรับผลเราจึงท่องบนสวดเจริญภาวนาตลอดว่าสัพพิสัตตากัมมสกัตตากัมมดายาดากัมมยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารณายังกัมมกริสันติกริยนังวาปะปะกังวาตัสดายดาภิสันติสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจักทำกรรมอันใดไว้จักต้องได้รับผลกรรมนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วต้องรับผลเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสรุปเรื่องกรรมนิยามนิยามคือกำหนดแน่นอนตายตัวของกรรมอันเป็นการแสดงลักษณะธรรมในความจริงที่อยู่ในธรรมชาติเพื่อมาควบคุมหมู่สัตว์ที่มีชีวิตจิตวิญญาณมีชีวิตจิตวิญญาณที่เคลื่อนไหวด้วยอำนาจของกิเลสได้ต้องกระทำการกระทำนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนั่นที่กล่าวคือตัวกำหนดของกรรมหรือกรรมนิยามเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของการกระทำของสัตว์ภายใต้อำนาจแห่งธรรมะคือความเป็นธรรมดาเพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ต้องเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ต้องดับสเปธธรรมานังอภินิเวสายะทำตั้งหลายจะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็ว่าสภาพทำได้ไม่คนยึดมันถือมันก็รวมทั้งหมดทั้งโลกใบนี้ทั้งภพนี้ทั้งจักรวาลนี้ทุกอย่างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายรวมว่าทำทั้งหลายแม้เราแม้เขาทุกอนุมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็คือสัพพธรรมไม่ควรยึดถือยึดมั่นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและก็สูญสลายถ้าเราเคยเห็นคลื่นในแม่น้ำมันพัดมาแล้วก็ซัดขึ้นฝั่งสลายไปริ้วลูกใหม่ก็พัดมาแล้วก็สลายไปเหมือนโยมอุบลเคยตามอาตมามานานไปประพฤติไปปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมไปอินเดียก็ตามไปอินเดียด้วยเจริญธรรมตลอดหลงทางพบกันโดยบังเอิญก็หลงทางขึ้นไปในป่าอาตมานั่งอยู่ในกรดรูปเดียวอยู่ในป่าแกไปกับลูกหลานของแกจะไปภูเขาอีกลูกหนึ่งหลงมาเจออาตมาในมุ้งกรดเก่าๆเหมือนพระแก่ๆนั่งอยู่รูปหนึ่งแกก็มากราบอาตมาก็อยู่ในกรดพูดด้วยอยู่ในกรดหลังจากนั้นแกก็ได้มีโอกาสติดตามแกเป็นข้าราชการชนประธานจนเกษียณเหมือนกับทอยกันทอยก็มีโอกาสได้ไปบวชเป็นสัมมาเนนที่วัดก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยตักเตือนว่ากล่าวก็จะฟังคือรู้จักอยู่กับเพื่อนกับฝูงคือเขาอยู่กับเพื่อนได้อยู่คนได้อยู่กับเพื่อนก็รักมีน้ำใจใครทะเลาะกันแต่กับทอยก็ไม่ทะเลาะเพราะก็เดินกับทุกคนได้อาตมาเห็นตลอดเรียกมาอยู่ด้วยเดินตามไปนู่นไปนี่เด็กที่ซื่อที่น่ารักล่าสุดก็มาปฏิบัติธรรมกับครอบครัวที่นี่ก็ยังเรียกไปที่กุฏิไปนั่งเฝ้าดูแลหลวงปู่เขานั่งเฝ้าดูแลเขาก็นั่งเขาก็ทุกคนก็รักเขาจะเรียบร้อยไม่ก็พูดหน้าเขาเนี่ยเป็นหน้าที่มีวิบากกรรมจะเป็นหน้าที่อมความทุกข์ก็จะมีหน้าที่อมความทุกข์อยู่ในจิตวิญญาณของเขาแล้วก็ต้องชดใช้แต่สิ่งหนึ่งก็ได้เกิดมาทำความดี
น้อยเด็กก็เด็กจำนวนไม่มากนักที่จะอยู่ใกล้พระได้อย่างสงบมานั่งเจริญภาวนาหรือตามครอบครัวมาปฏิบัติธรรมหรือไปบวชเป็นสามเณรสองครั้งหรือครั้งเดียวครั้งหนึ่งต่อก็ไปอยู่ที่วัดหรือไปสวดมนต์วัดพระแก้วเนี่ยจะไม่ค่อยขาดจะเห็นเขาเมื่อที่สวนสลานรมเขาจะดอกไม้มาถวายไม่ค่อยได้ทักทายก็เขาจะมานั่งก็มาหาถวายดอกไม้ทุกครั้งน้อยเด็กนักที่จะเข้ามาหรือก้าวใกล้พระเสมือนหนึ่งว่าเขาก็รู้ตัวว่าเขาอยู่ไม่นานแล้วเขาเกิดมาก็ได้ทำบุญสังฆกุศลก็รีบทำสิ่งที่เขาได้กระทำการกุศลนี้อาตมาเชื่อว่าจะเปลื้องหนี้กรรมของเขาที่เขาเคยกระทำไว้ให้หนี้กรรมที่ฝ่ายของอกุศลนั้นได้เป็นอโหสิกรรมแล้วก็ให้เป็นต้นทุนของกรรมดีที่ให้เขาสู่ภพภูมิชาติที่ดีได้มีโอกาสเป็นมนุษย์สมบูรณ์พร้อมได้บวชได้เรียนในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมเพื่อการบรรลุธรรมด้วยต้นทุนที่ดีของเขาย่อมมีอยู่เป็นต้นทุนของการประพฤติการบูชาธรรมด้วยการปฏิบัติบูชาส่วนการตายนั้นก็เป็นอีกเรื่องกรรมหนึ่งดีก็เรื่องหนึ่งชั่วก็เรื่องหนึ่งอย่าเอาสองเรื่องมาปะปนกันชั่วก็ต้องชดใช้บาปต้องชดใช้บุญก็ต้องเสวยกรรมนั้นยังเป็นกรรมที่มันตกแต่งเป็นเช่นนี้ชนกกรรมอุปทานให้เกิดขึ้นเป็นเด็กชายเป็นเด็กหญิงอุปถัมภ์ก็เรามีความเพิ่มพูนและยินดีในฐานะมีฐานะมีสมบัติมีความพร้อมในรูปสมบัติคุณสมบัติในปัญญาสมบัติก็แตกต่างกันไปเรื่องอุปถัมภ์ให้ชนกกรรมนั้นมันเจริญเติบโตเพิ่มพูนคุณค่ามีประโยชน์ยิ่งขึ้นตามฐานะโอกาสที่เป็นไปเมื่อมีอุปถัมภ์ได้ฝ่ายดีอุปถัมภ์ฝ่ายดีได้ทุกชีวิตมีทั้งชั่วทั้งดีบาปบุญติดตามมามันก็เจออุปฆาตกรรมคือฝ่ายชั่วฝ่ายบาปมันจ้องตามมาเหมือนเงาที่ตามตัวเราทั้งหลายมันตามมาทุกย่างก้าวมันถือดาบถือมีดอยู่ข้างหลังเผลอเมื่อไรกูจะฆ่ามึงทิ้งชดใช้กันกับที่มึงทำกูไว้จะติดตามเหมือนเงาที่ตามตัวมันตามจริงนั้นรอยรอบเกวียนที่ติดตามโคที่เทียมเกวียนที่ลากเกวียนไปฉันใดผลกรรมมันก็ตามไปฉันนั้นดุดเงาที่ติดตามตัวเราไปต้องตามไปอย่างนั้นจริงๆได้จังหวะก็ต้องเสวยขณะที่กำลังดีปั๊บมันตัดเนี่ยตัดรอนเรียกว่าอุปฆาตกรรมอุปปิรักกรรมก็บีบเค้นบีบคั้นกรรมเหล่านี้ก็อยู่ในหมวดหนึ่งอันเป็นหน้าที่ของมันซื่อตรงมากแล้วมันก็ลำดับกรรมของมันกรรมใดเป็นครุกรรมเช่นเราทำอนันตริยกรรมทำสังฆเภทฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือกระทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเบียดเบียนในพระพุทธเจ้าจนเกิดโลหิตุปบาททั้งเช่นพระเทวทัตได้ผลักก้อนศิลาลงมาที่กิจกูฏเศรษฐีนั้นได้กระเด็นถูกพระบาทท่อเลือดให้เกิดเวทนากรรมดังกล่าวนั้นเป็นอนันตริยกรรมกรรมนี้ยังให้เกิดสู่ส่วนของอบายภูมิลงนรกอย่างเดียวแม้จะทำกรรมดีใดๆก็ไม่สามารถที่จะสวยณขณะนั้นได้ต้องไปใช้กรรมชั่วนี้ก่อนเช่นพระเทวทัตก็ต้องไปใช้กรรมนี้ก่อนถึงจะมาสำนึกก่อนตายเล็กน้อยไม่พอกำลังที่ยกตัวขึ้นจากขุมนรก
หรือยิ่งกว่าพระเทวทัตเช่นพระเจ้าอาชาติสัตศัตรูราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกระทำปิตุฆาตและเบียดเบียนแม่เบียดเบียนพระผู้เจ้าแต่สำนึกคืนกลับไม่ได้ฟังธรรมที่สวนชีวกรรมประวันของหมอชีวกะโกมาละโกมาลพัทในราชคฤห์พระเจ้าทรงแสดงสมัญญผลสูตรพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ศรัทธาวันดาทนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลธรรมประพฤติธรรมตลอดอุปถัมภ์กำชูพระพุทธศาสนาดังหลักฐานสุดท้ายที่ทรงเป็นอัครศาสนุปัฏฐปฐมภพได้ยกพระพุทธศาสนาด้วยกันถวายอุปถากอุปถัมภ์คณะสงฆ์ให้กระทำปฐมสังคายนาที่หน้าธรรมสัตบัญคูหาอันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานจนเสร็จกิจอันสมบูรณ์พร้อมอย่างพุทธศาสนาสืบเนื่องถึงปัจจุบันและด้วยการกระทำดังกล่าวนั้นมาอานิสงส์ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ก็ยากที่จะไปตัดกรรมฝ่ายอกุศลที่เป็นครุกรรมที่เป็นนั้นอนันตริยะยักยักกรรมและก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมนักขนาดนั้นได้เรียกว่าเป็นอาภัพบุคคลแม้จะฟังธรรมต่อหน้าพระพักดังที่ได้ฟังที่สวนของหมอชีวะกะถ้าเป็นบุคคลอื่นก็ต้องดวงตาเห็นธรรมเกิดธรรมจักษุเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเป็นอาภัพบุคคลโดยการกระทำที่เป็นอนันตริยกกรรมนั้นขวางกั้นปิดสวรรค์ปิดนิพพานยังต้องชดใช้กรรมนี้ในนรกโลกันตะนรกคือมันขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งไม่ลึกไปชั้นเดียวกับท่านเทวทัตเพราะว่าท่านมาสำนึกก่อนในส่วนสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายที่กระทำไปแล้วแล้วก็ไม่ยินดีการกระทำสำนึกได้แต่มันสายไปซะแล้วเพราะจิตที่เป็นจิตที่กระทำรับผลกรรมด้วยเจตนานั้นคือชาวนาจิตนั้นมันกระทำความสมบูรณ์พร้อมมันสร้างอำนาจความสำฤทธิ์ผลของกรรมที่ต้องรับเป็นครุกรรมไปแล้วแต่มันเบาบางลงตอนที่ว่าพอกระทำจบไปแล้วนั้นมีความสำนึกถ้าทำเสร็จแล้วไม่สำนึกหนักเข้าไปอีกก่อนทำยินดีกระทำก็มีความรื่นเริงกระทำแล้วมีความได้รับผลยินดีนั่นคือเปลี่ยนแปลงดวงสุดท้ายทันก็ทำให้กรรมฝ่ายอกุศลเบาบางลงแม้กุศลเช่นเดียวกันต้องให้เกิดทั้งสามวาระจิตก่อนทำยินดีมีปิติขณะทำสุขหลังทำสุขแล้วติดจิตติดใจอิ่มเอิบมีความสุขนึกบัตรก็มีความสุขวันนั้นเติมให้เต็มในความสุขที่เกิดจากความยินดีนั้นตลอดก็จะมีเพิ่มพูนไปบุญในบนบุญกุศลอันถ้าน้อยลงก็จะน้อยตามทั้งสองส่วนเช่นเดียวกันมันแต่งด้วยจิตมันสำเร็จด้วยใจคือมโนกรรมทั้งมโนเนี่ยทำทั้งหลายต้องสำเร็จด้วยมโนเป็นประธานเป็นใหญ่สำเร็จด้วยมโนนี่แหละว่าดีหรือชั่วอันในกรรมที่มันสำแดงเนี่ยมันก็สำแดงไปตามน้ำหนักของมันครุกรรมนี่หนักสุดผวุลักกรรมเนี่ยรองลงมาผวุลักกรรมในนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอากินอากินนักกรรมกรรมที่กระทำเป็นอากินอากินเช่นเราฆ่าสัตว์ทุกวันทุกวันทุกวันแกงปลาแกงไก่แกงนุ่นแกงนี้แกงกุ้งแกงนุ่นฆ่าทุกวันเอามาถึงตีหัวราดน้ำร้อนราดหรือเรานินทาด่าว่าคนทุกวั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 นคืออะไรที่มันทำทุกวันทุกวันเหมือนน้ำเติมทีละน้อยทีละน้อยมันก็เติมมันก็ได้หม้อใหญ่พระวรกรรมก็คือการเติมกรรมสิเล็กๆน้อยๆจนเป็นกรรมใหญ่ทั้งดีทั้งชั่วดีก็ให้ผลไพบูลย์ชั่วก็ให้ผลอย่างเต็มกำลังรองจากครุกรรมรองลงมาเป็นผู้ละจะผู้ละกรรมมันก็มีกรรมมันก็ดำเนินกรรมของมันไปเป็นกรรมที่
ไม่เจตนาก็เป็นกรรมคือกรรมนั้นกระทำใกล้ตายอสัญนกรรมเช่นถอยมานั่งทำความดีที่นี่ได้ประพฤติธรรมได้ปฏิบัติธรรมอันธรรมที่ใกล้ตายของเขาก็เป็นฝ่ายของกุศลธรรมหรือบางครั้งพ่อแม่เราใกล้ตายเรามีโอกาสได้นิมนต์พระไปแสดงธรรมไปสวดหรือเดี๋ยวนี้เร็วมากต่อโทรศัพท์ให้ท่านได้ฟังให้ท่านได้สิขณะที่สามารถรับรู้ได้และท่านสามารถรับรู้ได้ด้วยเจตนาของท่านเองกรรมใกล้ตายนั้นก็มีผลให้เกิดการปฏิสนธิด้วยกรรมนั้นเข้ามานำทางถ้าคารุกรรมไม่สำแดงถ้าภูรกรรมไม่สำแดงก็อาสนะกรรมกรรมกระต่ายจะสำแดงอันจะเป็นเทวดาในชั้นไหนก็แล้วแต่อยู่ในที่ประสมบัติที่พึงเสวยจะไปในชั้นของพรหมโลกหรือลงมาเป็นมนุษย์สมบัติลงไปในอบายทั้งหลายอาสนะกรรมนี้สำคัญกรรมก่อนตายเช่นเราไปด่าไปว่าใครไปนึกในทางอกุศลหรือไปทำร้ายทำลายไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดอะไรก็แล้วแต่ที่เรากระทำกันที่เป็นกรรมนั้นก็สำแดงและอีกอันหนึ่งกตัตกรรมคือกรรมไม่เจตนาเช่นเรากระทำไปด้วยไม่เจตนาเดินเหยียบย่างไปมดแมงตายสัตว์ตายกระทำการใดๆเล่นเลือบเรียกว่าประมาทแล้วก็ไม่เจตนาเลยตายเสียแล้วกรรมนี้ก็สำแดงเมื่อกรรมอื่นไม่สำแดงกรรมนี้จะสำแดงให้เรารับผลทั้งดีทั้งไม่ดีท่านแสดงว่าช่องว่างของชีวิตไม่ว่างเว้นผลของกรรมเลยจึงกล่าวว่ากรรมสกตาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นที่พึ่งหรือมีกรรมเป็นของตนกระทำกรรมใดใดไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นนั้นเมื่อมีกรรมแสดงว่าอะไรเราต้องมีกิเลสเป็นเหตุปัจจัยของกรรมเพราะมีกิเลสเป็นปัจจัยกรรมยังเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยวิบากเกิดขึ้นเพราะวิบากเป็นปัจจัยจึงเป็นให้เกิดกิเลสธรรมทั้งสามอย่างเรียกภาวะจักอำนาจที่สร้างภาวะคือภพคือการกระทำจะเป็นกรรมภพรูปภพอรูปภพก็ขึ้นอยู่กับการจำแนกความคุณความดีผลบุญของการกระทำนั้นๆคือวิบากนั้นๆไปตามภพภูมิทั้งหลายท่านมีภาวะมีภพต้องเกิดจากกรรมการกระทำก็ย่อมให้ผลวิบากคือชาติชาติการปฏิสนธิขึ้นมาเป็นสัตว์ดำเนินไปตามฐานานุรูปนั้นก็ย่อมเป็นไปเมื่อมีชาติเมื่อไหร่ด้วยการอาศัยปฏิสนธิคือชาติเกิดขึ้นชรามรณะย่อมมีชรามรณะก็คือความแปรปรวนเสื่อมโทรมและมรณะคือแตกสลายคือความตายเมื่อชรามรณะมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปยาตย่อมมีคือความทุกข์ทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นด้วยประการนี้โสกะคือทุกข์โสกะปริเทวะคือทุกข์ทุกข์คือทุกข์โทมนัสคือทุกข์อุปยาตคือทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายต้องมีความคับแค้นใจมีความไม่สบายใจมีความไม่สบายกายมีความอยู่ในความจิตใจดวงนี้ดวงเดียวตลอดเวลาความเหือดแห้งความปริเวทนาการความคำควรประนาวความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจย่อมเกิดขึ้นความเกิดขึ้นในดวงจิตที่มันเหือดแห้งมันปริเวทนาการมันพันพร่ำพรรณนาในความทุกข์ที่มันบีบเค้นบีบคั้นให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจกับแค้นใจที่เกิดขึ้นเรียกว่าอาสวะอาสวะคือมันหมักหมมให้จิตเนี่ยมันเน่าเหม็นหมักดองเรานึกถึงเครื่องหมักดองหมักจนดองจนเน่าเหม็นเป็นหนอนเต็มหม้อมันหมักดองจนจิตเน่าเหม็นความหมักดองดังกล่าวความเน่าเหม็นนี้จึงเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่สร้างขึ้นเรียกว่าอวิชชาอาสวะจึงเป็นอาหารของอวิชชาอาสวะมากเท่าไหร่อวิชชาก็โตเร็วเท่านั้นอวิชชาเหมือนต้นไ
อาสวะก็เหมือนปุ๋ยอาสวะมากเท่าไหร่เราทุกข์มากเท่าไหร่อวิชชาก็มากเท่านั้นเราขับแค้นมากเท่าไหร่อวิชชาก็มากเท่านั้นอวิชชามากเท่าไหร่การประพฤติผิดก็มากเท่านั้นผิดมากเท่าไหร่ทุกข์ก็มากเท่านั้นผลแห่งความทุกข์ทุกข์มากเท่าไหร่อาสวะก็มากเท่านั้นอาสวะมากเท่าไหร่อวิชชาก็มากเท่านั้นยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นอันความทุกข์ทั้งปวงสำเร็จที่จิตที่มีอำนาจธรรมอย่างนี้อันทำอย่างไรให้ทุกข์เราน้อยลงล่ะก็ต้องพยายามกำหนดรู้ให้ทันในความเป็นธรรมดาธรรมดาการกำหนดรู้ให้ทันให้เห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายเห็นอะไรเห็นความเกิดความดับมันเกิดดับตั้งแต่เบื้องนอกภายนอกจนภายในเราเห็นทอยตายไปนี่ว่ามันเกิดดับคือเราสังขารมันแตกมันสลายเป็นภายนอกก็ยังเป็นของหยาบแต่ภายในคือทุกขณะจิตของเราเนี่ยมันเกิดดับทุกขณะทุกขณะทุกขณะตรงเนี้ยที่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้กำหนดรู้จึงไม่ได้จึงไม่สามารถรู้ชัดเมื่อไม่รู้ชัดจึงไม่รู้แจ้งเมื่อไม่รู้แจ้งจึงไม่เกิดปัญญาที่เกิดจากความรู้แจ้งนั้นจึงให้เกิดอวิชชารู้ผิดในความจริงและเห็นผิดไปจากความจริงอัปปติปติอวิชชาเรียกรู้ผิดไปจากความจริงมิจฉาปฏิปติอวิชชาคือเห็นผิดไปจากความจริงเมื่อรู้ผิดก็เห็นผิดเมื่อเห็นผิดก็ทำผิดเมื่อทำผิดก็ต้องรับผลของความผิด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 นั้นสั่งสมใส่หม้อใส่ยุ้งจนมันเต็มไปหมดกองเป็นภูเขาก็ยังมากมายเหลือเกินกับสิ่งที่เรากระทำความไม่ดีความผิดไว้ยากที่จะย่อยสลายให้ได้หมดณขณะเดียวไม่มีวิธีการใดเลยที่เปลื้องกรรมนี้ได้เว้นแต่การกำหนดรู้โดยวิธีแห่งการเจริญสติปัฏฐาน4หรือการเจริญวิปัสสนาญาณจึงกล่าวย่อสรุปของพระอัตถคถาจารย์ว่าเนื้อบุญคือกรรมแต่เนื้อกรรมคือวิปัสสนาญาณด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4เพราะอะไรเพราะว่าสามารถเปลื้องกรรมได้ด้วยปัญญาธรรมจะเป็นอโหสิกรรมดุจดังที่พระเจ้าได้กระทำไว้พระอรหันตสาวกได้กระทำไว้เพราะมหาบุรุษก็ดีหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีไม่มีชีวิตอยู่ก็เป็นผู้ที่เปลื้องกรรมเก่าสิ้นแล้วกรรมใหม่นั้นก็ไม่ก่อแล้วเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขที่สร้างกรรมนั้นไม่มีแล้วรากเหง้าก็คือกิเลสนั้นไม่มีแล้วอันการกระทำใดๆของพระเจ้าก็ดีพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระอรหันตสาวกก็ดีย่อมไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะไม่มีแล้วซึ่งอำนาจของตัวปรุงแต่งคือกิเลสบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีจึงไม่เป็นผู้ที่ก่อบาปก่อกรรมไปเบื้องหน้าไม่จะเปลื้องอีกต่อไปเพราะเงื่อนไขรังเงาของกรรมที่จะไม่เกิดวิบากนั้นหมดสิ้นแล้วและกรรมเก่านั้นก็ได้ตัดขาดแล้วได้เปลื้องแล้วพระพุทธเจ้าที่จะสื่อสารกับมาได้อีกแล้วเพราะว่าหมดเชื่อแล้วที่จะให้เติมแต่งเพื่อรับผลของกรรมนั้นเชื่อของเดิมนี่ก็ตัดขาดแล้วปรุงไม่ได้แล้วไม่มีจะให้ปรุงแล้วจะทำไปข้างหน้าก็ไม่มีแล้วเพราะไม่ได้ทำอย่างด้วยความปรุงแต่งแล้วมันเป็นอำนาจธรรมที่ไม่มีเงื่อนไขรากเหง้าที่จะเกิดให้เติบให้เติบโตให้สืบเนื่องได้อีกต่อไปตรงนี้คือความสิ้นทุกข์ก็สิ้นเชื้อสิ้นเชื้อก็สิ้นทุกข์สิ้นทุกข์ก็จบจบอะไรจบการวนอยู่ในวัฏฏะสงสารนั้นถ้าเราเข้าใจเช่นนี้ก็จะมองเห็นความจริงว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นโคจรล้อเล่นอยู่ในวงเวียนของกิเลสวงเวียนของกรรมวงเวียนของวิบากเรียกวงเวียนว่าวัฏฏะเรียกกันไหลเนื่องไหลเรื่อยไปดังกล่าวว่าสังสาระหรือสงสารสงสารสังสาระกันไหลเนื่องไปของสัตว์ในวงเวียนนี้ให้พูดแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ขอถามว่าเราไม่เคยเห็นคนตายหรือเ
เราเห็นไม่มีใครตรงนี้ไม่เคยเห็นคนตายเราไม่เคยเห็นคนการเกิดหรือเราเห็นเราเห็นเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเยอะแยะไปแม้เราไม่ได้เป็นหมอเป็นหมอตำแยเป็นหมอทำคลอดแต่เราก็รู้ว่ามีเด็กเกิดขึ้นที่เขาอุ้มอยู่มากมายเราก็เคยเห็นแสดงว่าเราเห็นการเกิดการตายโดยสภาพบุคคลใช่แต่ทำไมเราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้รักเขาเพราะเราไม่ได้ผูกพันกับเขาแล้วทำไมเราทุกข์เพราะเรารักเราผูกพันเพราะรักผูกพันจึงทุกข์ถ้าไม่รักไม่ผูกพันก็ไม่ทุกข์ความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยความรักและผูกพันเมื่อเราทำความรักผูกพันให้สิ้นไปได้ความทุกข์ก็สิ้นไปได้ดุจดังที่เรานั่งตรงนี้แล้วมีคนตายตรงนี้เราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้รักไม่ได้ผูกพันแต่เมื่อเรานั่งตรงนี้เราได้ยินข่าวคนตายอีกเมืองหนึ่งเราทุกข์ทั้งที่อยู่คนละที่คนละทางเพราะเรารักและผูกพันความทุกข์จึงไม่ได้เกิดขึ้นที่การเกิดการตายความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ที่ความรักและผูกพันต่างหากเมื่อไรสิ้นความรักและผูกพันเมื่อนั้นสิ้นทุกข์จึงยกธรรมะขึ้นกราบเป็นอนุสติให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีจิตที่สงบมีสติปัญญารู้ชอบในความเป็นจริงและทำสิ่งที่ควรทำว่าเมื่อเขาอยู่กับเราเราก็เลี้ยงดูเขาอย่างเต็มกำลังให้ความรู้ให้ทุกอย่างอย่างที่เขาพึงกระทำต่อกันเมื่อเขาจากไปเขาไม่ได้บอกลาเราแต่สิ่งเราควรทำคือทำบุญกุศลนี้ผู้ที่ให้กับเขาขอให้เข้าไปสู่ความสุขมีคติภพที่สูงขึ้นได้พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ประพฤติธรรมดังที่เราได้ประพฤติได้ฟังธรรมอยู่ในบัดนี้ขออำนาจธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินี้ยังให้เกิดเส้นทางธรรมกับสัตว์เหล่านี้ขอสัตว์นี้ไปที่สุดถึงที่สุดบนเส้นทางธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์ด้วยบทธรรมที่เรียกพระอภิธรรมที่อาตมาและคณะสงฆ์จะสวดต่อไปนี้ขอญาติโยมกระทำความเคารพสำรวมระวังสดับตับฟังด้วยความรู้คุณในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และเมื่อจบแล้วนั้นพึงกระทำการอธิษฐานตั้งมั่นว่าการได้ฟังสวดพระอภิธรรมดังกล่าวนี้จะเป็นมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของพวกเราที่เป็นมนุษย์ที่ประชุมณที่นี้ขอบุญกุศลดังกล่าวนี้ของพวกเราได้กระทำตามฐานะแห่งมนุษย์นี้ยังเกิดความไปบุญแผ่กว้างไปทั่วสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาทุกชั้นพรหมโลกทุกชั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในอบายภูมิทุกๆขุมทุกๆหมู่ทุกๆเหล่าและเหล่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายพึงได้อนุโมทนาเถิดในบุญกุศลดังกล่าวนี้ผู้ที่อยู่ในความทุกข์พ้นจากความทุกข์ผู้อยู่ในความสุขสูงยิ่งขึ้นไปและขอลูกเราหลานเราพ่อแม่เราที่ตายไปแล้วนี้ชื่อนี้คนนี้จงได้รับกุศลดังกล่าวนี้เถิดหากอยู่ในที่ที่รับไม่ได้ขอเทพดารักทั้งหลายที่ประชุมณที่นี้ที่รู้ที่เห็นดังกล่าวนี้ได้นำความที่ไปบอกเขาให้เขาได้กระทำการอนุโมทนารับบุญกุศลนี้และพ้นจากความทุกข์ด้วยอำนาจแห่งธรรมเถิดเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนอาตมาจะเดินทางไปอเมริกาอาตมาไปประพฤติธรรมที่กิริวงศ์พระอานได้ตามไปที่พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชตอนค่ำการที่อาตมาสวดพระอภิธรรมอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์กำลังสวดไปสัก 2-3 บทนกพิราบก็ทิ้งตัวลงมาตรงด้านหน้าแล้วก็หัวฟาดพื้นตายเลือดแตกอาบแล้วก็อาตมาก็กำหนดดูก็จึงเข้าใจว่าเราต้องเอาศพของนกเนี้ยที่เขาได้ทิ้งตัวลงมาด้านหน้าเหมือนท่อนไม้หักลงมาเลยเอาหัวหม่งลงพื้นเลือดอาบอาตมาจึงทำการให้เขาฝังไว้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็มีคนไปถ่ายภาพก็มีดวงขาวลอยขึ้นมาค่อยนึกถึงข้างข่าว500ตัวที่ฟังเสียงสวดของพระภิกษุสงฆ์2รูปที่เป็นพระอรัญวาสีพระป่าพระสงฆ์รูปสวดพระอภิธรรมข้างข่าว500ตัวฟังด้วยความรื่นเริงยินดีและตกลงมาหัวแตกตายอย่างเนี้ยแล้วไปก็เกิดเป็นเทพบุตร500องค์ในชั้นดาวดึงส
แล้วมาเกิดมาเป็นมนุษย์ในสมัยพระเจ้าของเราและได้มาเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรฟังพระอภิธรรมสำเร็จธรรมเป็นพระอรหันตสาวกทั้ง500รูปตามความเนื่องที่บันทึกไว้ในพระอภิธรรมของความเป็นอานิสงส์ด้วยความเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของพระอภิธรรมจึงนำมาสวดในงานการกุศลเพื่อการอุทิศบุญให้กับผู้ลงลับไปแล้วบุญนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ฟังคือญาติมิตรทั้งหลายได้กระทำให้เกิดบุญกุศลขึ้นจากการฟังไม่ใช่ผีมาฟังไม่ศพมาฟังมีคนตายแล้วมาฟังแต่พวกเรามาฟังฟังแล้วมนุษย์นั้นอยู่ในดินแดนกลางสามารถสื่อสารบุญกุศลไปได้จึงฟังแล้วสมบูรณ์แล้วด้วยสมาธิทิด้วยการประพฤติพร้อมด้วยธรรมเราจึงอุทิศบุญดังกล่าวไปอย่างญาติมิตรที่ลงลับไปแล้วจะเป็นประเพณีในพุทธศาสนาที่สืบเนื่องการประพฤติปฏิบัติว่าบัดนี้ควรเก็บเวลาอาตมาจะนำการสวดพระอภิธรรมให้พระสงฆ์สวดญาติโยมฟังด้วยความเคารพนอบนบบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอันปรากฏอยู่ในพระอภิธรรม